รียมทำงานกันค่ะเซตอัพการทำงานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวที่เราใช้เป็นประจำมันจะคล้ายๆไม้จิ้มฟันเหล็กเราก็จะเอาไว้ explore ฟันในแต่ละซี่ว่ามันมีความรู้สึกยังไงแล้วก็เอาไว้ดูแบบว่ารูผุอะไรกันด้วยใช่มาแล้ววันนี้ก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปยิมนะเดี๋ยวจะให้ดูวิวจากห้องนะคะเพราะว่าฝนกำลังตกวิวตอนนี้สวยมากจริงๆอากาศตอนนี้ก็คือแบบว่าชวนหลับชวนนอนมากขี้เกียจไปยิมนิดหน่อยแต่ว่าแต่งตัวอะไรแบบเรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็ต้องไปเนาะเป็นหมอด้านไหนคะตอนนี้ตอนนี้ยังเป็น GP อยู่ค่ะเรียนเบสซออยู่สามารถมาทำมีเนียได้เบสซอคืออะไรลองบอกท่านผู้ชมสิคะก็มีทั้งอุดฟันทำครอบฟันก็คือแต่งเติมฟันให้มันเป็นเหมือนรูปร่างปกติอะค่ะสมมติสูญเสียเนื้อฟันไปเยอะอย่างนี้เราก็แนะนำให้คนให้ทำครอบฟันอะไรนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวฟันวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้จะมาเป็นคนไข้ของมอริซ่าค่ะก็คือจะทำความสะอาดช่องปากแล้วก็เช็คอัพธรรมดาเป็นรายปีสำหรับวันนี้นะคะขั้นตอนการขูดหินปูนของเราเนี่ยเราก็จะใช้หัว ultrasonic scaler นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือแลบไว้นะคะจะได้แบบว่าไม่ปนเปื้อนเนาะเราจะใช้หัวนี้ก่อนนะคะในการกระทบหินปูนออกหลังจากที่เราใช้เครื่องขูดนะคะเราก็จะขูดด้วยการขูดมือนะคะตัวนี้สีเหลืองๆเนี่ยก็คือซิเกลนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เหงือกอักเสบไม่มากไม่ได้เป็นโรคปริทานเนี่ยเราก็จะใช้หัวแบบเบื้องต้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโรคปริทานเราก็อาจจะต้องเกลารากฟันหลังจากที่เราใช้ซิเกลเสร็จนะคะเราก็จะใช้ฟลอสฟลอสก็คือการใช้ไหมขัดฟันให้เศษอาหารที่อยู่ตามร่องฟันให้มันแบบหลุดออกมาเนาะแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการขัดฟันค่ะตื่นเต้นไหมคะ โชว์ฟันสวยค่ะเรียบร้อยแล้วไหนโชว์ฟันสวยแต่หมอดิวคือฟันสวยมากอะฟันขาวมากทำมีเนียมาทั้งปากไม่ใช่ใส่ซีดีก็อายุมากขึ้น1ปีแล้วว่ามีหลายอย่างที่ได้เรียนรู้เลยสิ่งที่เราประทับใจในปีนี้เนี่ยก็คือเราได้มีโอกาสไปอยู่ยุโรปซึ่งมันเป็นโอกาสที่อยู่ดีๆก็มาเองแล้วการที่เราได้ไปตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเรียนจากศูนย์เลยภายใน6เดือนก็ได้นำภาษาตรงเนี้ยกลับมาใช้ในการทำคนไข้ด้วยก็เป็นการเติบโตแบบทางด้านความรู้แล้วมันก็ค่อนข้างเปิดโลกเราเลยนะคะพอเราสามารถพูดอีกภาษาหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะคะแล้วเราก็แบบประทับใจจุดนี้มากๆเลยก็คือเราสามารถลดละเลิกการช้อปปิ้งได้แล้วนะคะตอนนี้เราไม่ได้ช้อปปิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นมาประมาณ6เดือนแล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นที่ว่าเนี่ยก็คือพวกของจุกจิกที่เราไม่ต้องมีในชีวิตก็ได้แต่ว่าเสื้อผ้าใหม่ๆนะคะเพราะว่าเราก็มีเสื้อผ้าใส่ทุกวันนี้อยู่แล้วแล้วแทบจะยังใส่ไม่ครบทุกตัวเลยสิ่งนึงในวัยที่ผ่านมาที่เราเรียนรู้หนักมากก็คือเราต้องรู้จักที่จะปลงแล้วก็ไม่กดดันตัวเองเรากดดันตัวเองมากในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องภาษาก็อยากจะทำ
ออกมาให้มันดีที่สุดในทุกด้านซึ่งการที่เราเป็นคนแบบเนี้ยมันก็จะมีวันที่เราหน่อยจนทำอะไรไม่ได้เลยความเครียดเนี่ยมันก็ข้ามคืนข้ามวันข้ามสัปดาห์ก็ได้เรียนรู้ว่าเราต้องปลงจริงๆบอกกับตัวเองเลยเราทำดีที่สุดแล้วอันนั้นน่ะมันดีสำหรับณเวลานั้นแล้วพอแล้วแม้แต่การที่เราจะแชร์ด้านนี้ของเราใน YouTube อ่ะเราก็คิดหนักเลยเพราะว่ามันก็เป็นด้านที่อ่อนแอของเรานะคะกาแฟที่สั่งวันนี้นะคะเป็นเมนูประจำเลยจะมีตัวมัทฉะตัวเอสเปรสโซ่1ช็อตไว้ข้างบนนะคะอร่อยมากๆเลยรู้สึกดีมากไม่มีร้านไหนที่ทำได้เหมือนร้านนี้นะคะเราเป็น FC ร้านนี้มาแบบหลายปีแล้วแล้วก็เป็นลูกค้าประจำมาซื้อตลอดเลยไปทำงานกันค่ะวันนี้บรรยากาศจากที่ทำงานเนี่ยสวยมากๆเลยมันจะแบบเป็นภูเขาแล้วก็จะมีปุยเมฆบางภูเขานะคะแล้วปุยเมฆมันก็จะมีความแบบว่าฟุ้งๆดูแล้วก็รู้สึกเคลิ้มรู้สึกแบบดีมากๆเลยตอนที่ถึงที่ทำงานเนี่ยเราก็กะว่าจะนั่งด้านนอกดื่มกาแฟต่อสักเล็กน้อยแต่ไม่รอดค่ะเพราะว่าโดนยุงกัดไปแล้วตรงนี้นะคะคือรอยยุงมีตรงนี้อีกจุดนึงมันกำลังนูนขึ้นมาค่ะถ้าไม่มียากันยุงในฤดูนี้คือไม่รอดจริงๆอันนี้คือข้อเสียของหน้าฝนนะคะตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับแมวก็ซื้อมัทฉะมากินด้วยนะคือตื่นเต้นมากๆเลยอันนี้จะเป็นของร้าน Trial and Error นะคะเป็นร้านในเชียงใหม่สั่ง Grab มานะคะเราชอบสั่งขนมอะไรต่างๆทาง Grab นะกว่าเราจะสั่งแต่ละสิ่งได้เนี่ยคือเราใช้เวลาตัดสินใจแบบว่าอย่างต่ำ10นาทีบางครั้งเนี่ยก็ใช้เวลาตัดสินใจ20นาทีหรือว่าข้ามอาทิตย์ข้ามเดือนเลยทีเดียวเป็นคนตัดสินใจในเรื่องของอาหารการกินช้านะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะคะที่เราจะสั่งมัทฉะของร้านนี้มาอร่อยมากๆตอนที่ดื่มเข้าไปอึกแรกเนี่ยมันแบบมีความละมุนเรา after taste มันอะจะมีความแบบนัตตี้เล็กน้อยอร่อยแล้วก็นัวมันเป็นการทำมัทฉะโดยการตีกับนมเย็นไม่ได้ไปตีผงมัทฉะกับน้ำร้อนซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราลองเลือกเมนูนี้เพราะเราเป็นคนชอบดื่มนมค่ะแล้วก็อะไรก็ตามที่แบบว่าให้นมเต็มที่เนี่ยเราก็จะจะสั่งแน่นอนตอนนี้นะคะเรากำลังจะพบนักจิตวิทยานั่นเป็นเพราะว่าเราอยากจะแบบปรึกษาเรื่องความเครียดเรื่องความคิดมากต่างๆของเรานะคือนอกจากที่เราจะให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายแล้วโดยการไปยิมเราก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตด้วยในช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแค่ว่าเราเป็นคนคิดมากแล้วช่วงนี้เราคิดมากเป็นพิเศษเหมือนประมาณว่าสับสนในทางเดินชีวิตตัวเองอาจจะอยู่ในช่วงอายุที่มันเปลี่ยนผ่านถ้าเรามีทุนทรัพย์ที่พอถ้าเรามีเวลาที่พอนะคะเราคิดว่าพบนักจิตเนี่ยมันก็เป็น
ไอเดียที่ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มันก็ทำออนไลน์ได้ด้วยก็ทำให้แบบว่าทุกอย่างสะดวกมากขึ้นงานรีแคปไปซิอ๋อเรื่องเก่าก็ทุกอย่างก็ปกติแล้วค่ะกลับมาปกติสุขอันนี้ปกติสุขแล้วเนาะอันนั้นมันมีความแบบว่าวาวุ่นใจเยอะเหมือนกันเนาะใช่ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับการปรึกษานักจิตเซสชันนี้ก็ถือว่าได้ตกตะกอนความคิดตัวเองด้วยความที่เรามีความเป็น perfectionist แล้วก็มีความเป็นคนคิดมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งทวีคูณเมื่อมีเป้าหมายบางอย่างที่มันค่อนข้างใหญ่ที่เราอยากทำแล้วเราก็กลัวจะไม่สำเร็จพี่นักจิตคือให้คำแนะนำดีมากนะคะทำให้เราเห็นภาพอารมณ์ในหัวตัวเองมากขึ้นถ้าเรากำจัดอารมณ์เหล่านี้ไปเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้ 100% ความสามารถในการออกไปทำตามเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นเราซื้อเกี๊ยวกรอบของ Potato Corner มันกรอบกรอบมากด้วยนะคะอันนี้เราจะเรียนภาษาเยอรมัน1บทนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์เรานะคะเราเรียนของ David Learn German DW นะคะเป็นแพลตฟอร์มอันนี้นะคะมันก็จะแบบให้เราเลือกเลเวลว่าเราอะอยากเรียนเลเวลไหนซึ่งตอนนี้เราอยู่ B1 เนาะเราก็กด B1 ไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกได้นะคะว่าเราอยากจะเรียนผ่านการอ่านหรือว่าอยากจะเรียนผ่าน interactive story นะคะก็คืออันเนี้ย Nicole Zweig เนี่ยมันก็จะเป็นหนังสั้นที่พูดภาษาเยอรมันแล้วมันก็จะเอาคำศัพท์เอาประโยคต่างๆมา break down แล้วก็ให้เราดูว่าแบบ structure แต่ละอย่างมันคืออะไรแล้วก็ vocab แต่ละอย่างมันแปลว่าอะไรเราเรียนแพลตฟอร์มฟรีไปก่อนแล้วถ้าเราพร้อมที่จะ commit กับการเรียนในคลาสอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนค่ะNico in der ersten Zeit in Deutschland verholfen. Später ist sie seine Deutschlehrerin geworden. Zuerst hat Nico bei der älteren Dame Inge gewohnt. Dann ist er zu Lisa und ihren Mitbewohnern Sebastian und Nina gezogen. Sie ist zweisprachig aufgewachsen.ทานข้าวเที่ยงนะคะมื้อนี้จะเป็นข้าวเหนียวเอ้ยข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทานข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือว่าข้าวเหนียวไก่ทอดอย่างแรกนะคะเราก็จะมีตัวข้าวเหนียวเนาะซึ่งมันปั้นเป็นก้อนได้แล้วก็จะมีตัวไก่ทอดนะคะเริ่มจากการหยิบข้าวเหนียวตามปริมาณที่เราอยากเคี้ยวแล้วเราก็เป่าให้มันอุ่นก่อนแล้วก็ฉีกมันตามพอชั่นที่เราอยากทานแล้วเราก็เอามาประกบกันค่ะแบบนี้เลยเราเข้าวงการยาดมมาได้สักพักนะคะแต่ทุกครั้งที่แบบก่อนจะออกบ้านไปทำงานหรืออะไรก็จะต้องขออีกนึง Outfit of the day วันนี้เนี่ยก็จะมาในลุคที่มีความมินิมอลแบบคลาสสิกนะคะก็จะใส่เป็นเวสแขนกุดค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋าสีน้ำตาลนะคะเป็นกระเป๋าหนังใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะใส่ iPad ก็ได้ส่วนกระโปรงเนี่ยก็จะเป็นกระโปรงพลิ้วๆแบบนี้เลยซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ชอบการแต่งตัวแนวแบบมินิมอลแบบคลาสสิกโดยที่ในตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเสื้อผ้าเยอะนะคะแต่ว่าเราใส่แบบโรเททไปเรื่อยๆแล้วก็มิกซ์แอนด์แมทช์เอาแบบนี้ก็สบายตู้เสื้อผ้าเลยเพราะว่ามันก็จะไม่ได้รกเกินไปแล้วก็สบายกระเป๋าตังค์ด้วยนิดนึงเพราะว่าเราเลือกซื้อตัวที่มันคุณภาพจริงๆแล้วก็ใช้ยาวๆเราก็จะไม่ค่อยได้ซื้อจุกจิกระหว่างเดือนหรือว่าระหว่างปีมากค่ะ